วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องอริสัตถ์4ซึ่งเป็นบัพพะสุดท้ายในสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4เราฟังมาตั้งแต่ข้อบรรษามีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้นับได้14บัพพะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็น1บัพพะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็น1บัพพะธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับได้5บัพพะคือ1นิพพาน5 2ขันธ์5 3อายตนะ4โพชฌงค์7และ5อริสัตถ์4วันนี้ฟังเรื่องอริสัตถ์4เป็นบัพพะสุดท้ายก็ชื่อจบเป็นบัพพะสุดท้ายซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดด้วยสำคัญมากในสัตถ์4นะเพราะอะไรเพราะว่าในมหาหัตถิปโทปมสูตรเคยได้ยินไหมมหาหัตถิปโทปมสูตรได้แสดงไว้ว่าอริสัตถ์4เนี่ยเป็นที่ประชุมลงของธรรมะทั้งหลายคือธรรมะทั้งปวงที่พระเจ้าแสดงไปอ่ะย่อมสงเคราะห์คือรวมลงเข้าไปในอริสัตถ์4ประการนี้ได้หมดเลยท่านเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างซึ่งรอยเท้าช้างนี่เป็นที่ประชุมของรอยเท้าทั้งปวงเขาประชุมหมายถึงว่ารอยเท้าช้างมันใหญ่ที่สุดเอารอยเท้าอะไรมาเหยียบรอยเท้าช้างก็ไม่มีรอยเท้าไหนที่จะมาทับถมรอยเท้าช้างได้ก็จะหายเป็นรอยเท้าช้างอยู่ในวงของรอยเท้าช้างนั่นแหละ อริสัตถ์4หรือสัจจะ4ประการเนี่ยเรียกว่าเป็นหลักการของศาสนาเลยก็ว่าได้แม้แต่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกชื่อธรรมจักรกับปัฏฐานสูตรที่จริงแล้วใจความหลักๆ ก็คือแสดงอริสัตถ์4ด้วยปริวัติ3อาการ12แต่ก่อนจะมาถึงอริสัตถ์4พระองค์ก็ขึ้นทางผิด2อย่างอันนี้เป็นการนำล่องเฉยๆหลักทางที่สุด2อย่างต่อมาก็แสดงทางสายกลางแล้วก็มาแสดงอริสัตถ์4แต่ทางสายกลางมันก็อยู่ในอริสัตถ์4แล้วเพราะนั้นในธรรมจักรกับปัฏฐานสูตรที่พระองค์แสดงครั้งแรกนะใจความสำคัญคืออริสัตถ์4นะโดยปริวัติ3อาการ12เรื่องข้อวิชาการแล้วในได้ว่าแล้วก็เราก็ฟังวันนี้เนี่ยจำได้มาได้เลยเราก็ไม่ต้องไปให้มันเกิดความกังวลธรรมดาฟังครั้งเดียวมันจำไม่ได้หรอกฟังเรื่อยๆหลายๆครั้งไปอ่ะถึงลืมก็ช่างแต่เวลาปฏิบัติมันจะอ๋อแถลังหรอกถึงจะจำแม่นไปมันก็เท่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่เกิดขึ้นในใจปฏิวัติ3ประการ12คืออะไรก่อนเข้าเรื่องปฏิวัติ3อาการ12ก็คือเขานับตามญาณสัจญาณนะสัจญาณหมายถึงญาณอย่างรู้สัจจะ4ประการ1รู้ว่านี่คือทุกข์2รู้ว่านี่คือทุกขสมุทัย2 3รู้ว่านี่คือทุกขนิโรธ4รู้ว่านี่คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแต่พูดง่ายคือว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคเนี่ยอันนี้เรียกว่าสัจญาณนับได้4สัจญาณหมายถึงปัญญาเห็นความจริง4อย่างต่อไปกิจญาณก็คือรู้กิจอันจะพึงทำในอริสัตถ์4เหล่านี้คือ1รู้ว่าทุกข์เนี่ยควรรู้2รู้ว่าสมุทัยควรละ
3รู้ว่านิโรธควรทำให้แจ้ง4รู้ว่าอริยมรรคเนี่ยควรทำให้เจริญทุกรู้ว่าทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญ4อย่างในความรู้4อย่างเนี่ยเรียกว่ากิจญาณรู้กิจอันจะพึงทำในสัตว์4ต่อไปกตญาณกตญาณคืออะไรรู้ในจิตอันตนทำเสร็จแล้วคือ1รู้ว่าทุกข์กำหนดรู้แล้ว2รู้ว่าสมุทัยละได้แล้ว3รู้ว่านิโรธทำให้แจ้งได้แล้ว4รู้ว่ามรรคทำให้เจริญได้แล้ว4อย่างเรียกว่ากตญาณผู้ที่จะมีกตญาณก็คือผู้บรรลุธรรมจนขั้นสูงสุดคือพระอรหัตผลถึงจะมีกตญาณสมบูรณ์เพราะนั้นสัจจญาณมี4กิจญาณมี4กัตญาณมี4 4กับ3จะเป็น12จริงหรือว่าปริวัติ3อาการ12จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มันได้พูดมาถึงก็เลยพูดเป็นข้อมูลไว้เผื่อเราไปฟังซ้ำจะได้เข้าใจเอาเรามาเข้าเรื่องเลยสัจ4วันนี้แต่วันนี้ไม่ได้ยกพุทธพจน์มาทั้งหมดนะเพราะว่ามันยาวมากจะยกพระพุทธพจน์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเราจะฟังพุทธพจน์แบบเต็มเลยนะอาจารย์เคยแสดงไว้ในปี2561สติปัฏฐาน4ปี2561ให้เราไปเสิร์ชใน YouTube อ่ะพิมพ์ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าหลวงพ่อเสน่ห์ขึ้นมาแล้วเข้าไปในเพลย์ลิสต์มันจะขึ้นว่าสติปัฏฐาน4ปี2561หรือจะพิมพ์ว่าพระอาจารย์บรจักก็ได้แล้วก็พิมพ์ต่อไปว่าสติปัฏฐาน4ปี2561มันก็จะขึ้นมาซึ่งในปี2561ยกพระพุทธพจน์มาทุกคำไม่ได้ตัดออกเลยเพราะตั้งใจให้เป็นวิชาการในเรื่องอสัตถ์4ในปี2561พระอาจารย์ได้แสดงไว้6ครั้งถ้าความยาวก็ประมาณ6ถึง7ชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงกว่าก็มีถือว่าเทศละเอียดมากเลย6ชั่วโมง6ครั้งประมาณ6ชั่วโมงงั้นถ้าเราต้องการวิชาการน่ะถอยไปฟังได้แต่ปีนี้ปี2563อาจจะบรรยายไม่ถึงชั่วโมงพอได้ใจความเท่านั้น เอาเรามาเข้าเรื่องหลังจากพุทธเจ้าแสดงเรื่องโพชฌงค์เรียบร้อยแล้วผมก็ตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่ภิกษุภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆคืออริยสัจ4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆคืออริยสัจ4นี้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมมาในนี้เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้ทุกขสมุทัยอย่างนี้ทุกขนิโรธอย่างนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายของจริงแห่งพระอริยเจ้าคือทุกข์เป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ชาติก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรชาติคือความเกิดความเกิดพร้อมความอยากลงเกิดความเกิดเฉพาะความปรากฏขึ้นแห่งขันธ์การได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นของสัตว์นั้นอันใดดูก่อนภิกษุในนี้แล้วกล่าวว่าชาติข้อความต่อนี้ไปเนี่ยมันเป็นการอธิบายเรื่องชรามรณะโสกะยาวไปเลยในข้อที่1คือว่าอริสัยคือทุกข์ท่านพระเจ้าได้แสดงทุก12ประการขึ้นเราไปนับดูนะชาติชรามรณะมี12
แต่สุดท้ายท่านสรุปลงว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ในการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์ได้ยกกิจญาณขึ้นแล้วว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญเพราะนั้นเราจะปฏิบัติในสัจ4ข้อที่1คือทุกข์เนี่ยคือให้เรารู้อะไรคือทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปว่ายาวเลยเรามีปัญญาเราเอาแค่ขันธ์5นี่แหละชัดที่สุดการปฏิบัติธรรมตามสติปัฏฐาน4มาเนี่ยการเจริญวิปัสสนานี่เป้าก็คือให้เห็นขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์เต็มรอบในขันธ์5นะมันจะหมดอุปทานในขันธ์ทั้ง5การหมดอุปทานในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเรารู้ทุกข์ได้อย่างที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยตัณหาดับไปเลยตอนนี้ปัญหาของเราของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคือว่าเราไม่เห็นว่าขันธ์5เป็นกองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจึงเกิดตัณหาอยากให้มันเป็นสุขอย่างเช่นรูปเนี่ยร่างกายเราก็เห็นว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมเราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยนี่เรียกว่ายังไม่เห็นทุกข์นะอย่างเช่นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเวทนาทั้งหมดเป็นกองทุกข์เราก็เห็นว่าบางครั้งเราก็สุขบางครั้งเราก็ทุกข์บางครั้งก็เพลินในสุขเวทนาใช่ไหมนั่นแหละมันไม่เห็นโทษของสุขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันข้อแรกนี่ทุกข์อริยสัจคือทุกข์เนี่ยจิตที่นักปฏิบัติธรรมจะเจริญก็คือให้รู้ใช้สติเข้าไปรู้ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ถ้าเราสามารถเห็นทุกข์ทั้ง5ขันธ์ได้สามารถละอุปทานในขันธ์5ได้เพราะมันเห็นโทษแม้แต่ขั้นสุดท้ายนะพระอนาคามีเนี่ยท่านเห็นทุกข์มาละ4ขันธ์ละรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ขันธ์สุดท้ายวิญญาณขันธ์น่ะคือจิตผู้รู้เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยท่านละกามได้ละปฏิฆะได้จิตของท่านจะผ่องใสมีความสุขเบิกบานสว่างบางองค์หลงว่าตัวเองพระอรหันต์ก็เยอะเพราะว่าจิตน่ะมันเป็นสุขเหมือนกับไม่มีกิเลสแต่มีอวิชชาซ่อนอยู่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแสดงไว้เยอะอยู่ว่าครูบาอาจารย์หลายรูปอ่ะมาถึงแค่อนาคามีแต่ก็หลงว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่เห็นทุกข์ยังเห็นทุกข์ไม่เต็มยังไม่เห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์เห็นไหมถ้าเราเห็นรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์สุดท้ายวิญญาณขันตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นกองทุกข์มันวางวิญญาณขันสุดท้ายน่ะที่เราเคยได้ยินว่าเมื่อพวกจิตทำลายจิตเมื่อพวกผู้รู้ทำลายผู้รู้น่ะถ้ามันวางจิตผู้รู้ได้มันจะเกิดธาตุรู้ขึ้นมามันจะวางจิตผู้รู้ได้ก็ต่อเมื่อมันเห็นจิตผู้รู้นั่นแหละว่าเป็นกองทุกข์ตราบใดยังไม่เห็นก็ค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นการรู้ทุกข์จึงที่สูงสุดแล้วนะเมื่อเราเห็นทุกข์มันเป็นธรรมดาเราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันหมดนั่นแหละเพราะนั้นขันธ์5เนี่ยซึ่งจะเป็นกองทุกข์ก็เป็นหนึ่งในสัจ4ในทุกข์เนี่ยท่านให้รู้ท่านไม่ให้ละนะให้รู้บางคนจะไปละขันธ์5นะเกิดปวดแช่งปวดขาขึ้นมาจะไปละมันอย่างนี้เป็นต้นหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาท่านให้รู้ข้อที่1 1ทุกข์ให้รู้เอาต่อไปข้อที่2ทุกขสมุทัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขสมุทัยค
คือตัณหาอันเป็นเครื่องกระทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลินอันเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเลยนี่คือ1กามตัณหาตัณหาในกาม2ภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็น3วิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นข้ออะไรเล่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกข้อความจากนี้ไปพุทธเจ้าแสดงที่เกิดของตัณหา60มีที่เกิด60ที่นะพิสดารมากอริยสัจทั้ง4เนี่ยแสดงที่ไหนที่ไหนก็ไม่ละเอียดเท่าแสดงในจิตประฐาน4เพราะแสดงที่เกิดของตัณหาตั้ง60อย่างแต่ข้อความเบื้องต้นน่ะก็เหมือนกับในสูตรทั่วไปเช่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขสมุทัยคือตัณหาเห็นมั้ยอันเป็นเครื่องกระทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินอันเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเลยนี่คือ1กามตัณหาตัณหาในกาม2ภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็น3วิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอริยสัจ4ที่พระเจ้าแสดงในสูตรอื่นๆจะมาจบแค่นี้ใช่ไหมแต่ในสติปัฏฐาน4นี่ท่านตัดต่ออีกถึงว่าที่เกิดออกมามี60แห่งไปดูเอานะไปฟังเอาใครอยากรู้อาจารย์แสดงไม่หมดเลย60แห่งในข้อทุกขสมุทัยตัณหาเนี่ยกิจที่จะพึงทำพุทธเจ้าให้ทำอะไรให้ละใช่ไหมจำไว้นะทุกข์ให้รู้ผ่านมาแล้วตอนนี้สมุทัยให้ละการละตัณหาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากวิธีละตัณหาก็คือให้รู้ทุกข์นั่นแหละถ้าเรารู้ทุกข์เต็มที่นะ 100% นะตัณหาดับหมดเลยไม่เหลือตอนนี้เราเห็นผิดอยู่ว่าร่างกายหรือขันธ์5เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราจึงเกิดตัณหาไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาบำเรอขันธ์5ของเราใช่ไหมเผื่อได้เห็นรูปสวยฉันก็สุขดมกลิ่นลิ้มรสฉันก็สุขมันเข้าใจว่าขันธ์5เป็นสุขอยู่มันยังไม่เห็นแจ้งว่าเป็นกองทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนอะไรทำให้มันเป็นสุขไม่ได้นั่นแหละก็เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์มันจะเกิดตัณหาไหมเมื่อมารู้ว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นสุขไม่เป็นน่ะมันจะเป็นแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสมาไหมก็ไม่มีที่มันเกิดตัณหาเพราะเราเห็นว่าบางครั้งเราก็สุขบางครั้งเราก็ทุกข์แต่ที่จริงแล้วความจริงเรามีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะแต่เราดูไม่ออกเวลาความทุกข์มันลดลงเราไปเห็นผิดว่าเป็นสุขก็ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทำให้ความทุกข์มันลดลงเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นวิธีละตัณหา3ก็คือรู้ทุกข์นั่นแหละให้แจ่มแจ้งเมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันก็จะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันหมดไปก็ว่าถ้าเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละมันจะละตัณหาเองนี่คือบทสรุปนะถ้าเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละตัณหาละได้เองโดยเฉพาะตัวสุดท้ายต้องมารู้แจ้งทุกข์ในวิญญาณขันธ์น่ะจิตผู้รู้ถ้าเห็นว่าจิตผู้รู้ตัวทุกข์ก็วางจะได้ถึงจะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราเป็นพระอรหันต์ได้สมุทัยให้ละข้อที่1ทุกข์ให้รู้2สมุทัยละ3นิโรธควรทำให้แจ้งในนิโรธเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกขนิโรธเป็นอย่างไรทุกขนิโรธคือความสำรอกออกและความดับโดยไม่มีส่วนเหลือความสละความสูญคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็ตัณหานั่นแลเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกข้อความต่อจากนี้ไปพระเจ้าก็ทรงแสดงการดับตัณหาใน60แห่งเพราะว่าในทุกขสมุทัยแสดงที่เกิดมัน60ในที่นี้จะแสดงอีก60ไปฟังเอาในปี61แต่ข้อความที่เราได้ยินในสูตรต่างๆท่านจะตัดเพียงว่าดูก่อนภิกษุหลายก็อาศัยคือทุกขนิโรธเป็นดังใดทุกขนิโรธคือความสำรอกออกและความดับโดยไม่มีส่วนเหลือความสละความส่วนคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นนั่นเองนี่จบแต่นี้ใช่ไหมนั่นแหละนิโรธคือการดับทุกข์การดับทุกข์ควรทำให้แจ้งนิโรธนี่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันหรอกนิโรธทีนี้ถ้านิโรธสูงสุดก็คือนิพพานแต่ถ้านิโรธเป็นชั่วขณะก็มีนะช่วงใดที่เราหลุดพ้นจากกิเลสไปก็เรานิโรธชั่วขณะนิโรธเนี่ยมันเป็นผลจากการเจริญอริยมรรคมาเต็มที่แล้วเมื่อเจริญมรรคเต็มที่แล้วเนี่ยรู้ทุกเมื่อรู้ทุก 100% คือรู้ว่าขันธ์5เป็นทุกเห็นโทษเห็นทุกแล้วก็สิ้นอุปทานเมื่อรู้ทุกเนี่ยมันจะเหตุให้เราละตัณหา3ได้เมื่อรู้ทุกข์ละตัณหา3ได้นิโรธเนี่ยมันจะแจ้งเองคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเราไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วเป็นของที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าไปประจักษ์คือเข้าไปสัมผัสได้จิตเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงนิพพานได้นิพพานเป็นของมีอยู่เพราะนั้นถ้าเราดับตัณหาทั้ง3ประการได้เรียกว่านิโรธคือดับตัณหาได้แล้วจะเห็นพระนิพพานพระนิพพานนั่นแหละคือนิโรธตัวจริงการดับทุกข์ของจริงต่อไปข้อที่4ทุกขนิโรธคามนีปฏิปทาคืออริยมรรคที่จริงแล้วนี่จุดสำคัญน่ะที่เราจะปฏิบัติก็คืออริยมรรควง8นี่แหละข้อที่1ทุกข์ให้รู้2สมุทัยละ3รู้ธรรมให้แจ้งเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้เราทำอริยมรรคองค์8สมบูรณ์เนี่ยมันจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งรู้เองนั้นเรามาฟังเรื่องอริยมรรคองค์8จะคงจะพูดย่อเหมือนเดิมอริยมรรคองค์8ก็มี1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ3สัมมาวาจาการพูดจาชอบ4สัมมากัมมันตะการทำการงานชอบ5สัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ6สัมมาวายามะความภาคเพียรชอบ7สัมมาสติความระลึกชอบ8สัมมาสมาธิความตั้งใจมันชอบอธิบายสักหน่อย เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็ไปดูเองที่เคยเทศไปถ้าเราทำอะไรมากมง8สมบูรณ์เนี่ยเราจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธได้ทันทีเลยเพราะนั้นอยู่ที่การภาวนาอะไรมากนี่แหละหนึ่งสมาธิทิพระเจ้าตรัสว่าสมาธิทิเป็นอย่างไรสมาธิทิคือความรู้ในทุกความรู้ในเห็นให้เกิดทุกความรู้ในการดับทุกและความรู้ในข้อปฏิบัติเรื่องการดับทุกดูก่อนพิชิตทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสมาธิทิสมาธิทิจริงๆโดยถูกต้องก็คือการรู้อริยสัจ4แบบแจ่มแจ้งโดยปริวัติ3ประการ12จึงจัดเป็นสมาธิทิแบบสมบูรณ์แต่เรามาเริ่มปฏิบัติมันไม่มีหรอกใครจะไปอย่างรู้อริยสัจ4ด้วยปริวัติ3ประการ12แต่ในที่นี้หมายถึงสมาธิที่ขั้นปุพพภาคมรรคหมายถึงขั้นเริ่มต้นของพวกเราก็ขอให้มีเพียงสมาธิที่เป็นแค่ขั้นสุตตมยปัญญาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการฟังกินตามยปัญญาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาภาวนามยปัญญาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการภาวนาตามสมควรแก่ฐานะของเราเพียงแต่เห็นถูกต้องทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่เต็มร้อยก็จัดว่าเป็นสมาธิสำหรับพวกเราแต่ถ้าเราเจริญบริบูรณ์แล้วเนี่ย
มันจะมีสัมมาทิฏฐิคือรู้อริยสัจ4โดยปริยัติ3ประการ12นั่นแหละถึงจุดนั้นน่ะเป็นพระอรหันต์น่ะจึงจะมีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะอันนี้สบายดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะตัวนี้เราต้องมีให้เต็มร้อยสัมมาสังกัปปะคือความดำริคือคิดนั่นแหละคิดให้ถูก1คิดนี้จากกามอย่างเช่นเรามาถือศีล8ออกจากบ้านมาเนี่ยมีสัมมาสังกัปปะแล้วเราจะหนีจากกามมาถือศีล8ปฏิบัติธรรมนี้แล้วนะ1ความดำริในการออกจากกาม2ความดำริในการไม่พยาบาทเราต้องคิดว่าเราจะไม่พยาบาทจองเวรผู้ใดเลยตั้งแต่วันนี้ไปถ้ายังคิดพยาบาทจองเวรอยู่นี่ไม่มีสัมมาสังกัปปะนะต้องอภัยได้3ความดำริในการไม่เบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนใครเลยทั้งกลสัตว์นั้นผู้ใดมีความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทไม่จองเวรความดำริในการไม่เบียดเบียนชื่อว่าพระนั้นมีสัมมาสังกัปปะถ้ามีตรงกันข้ามมักหายไปข้อหนึ่งเราต้องเช็คให้ครบนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะรวมเรียกกันว่าปัญญาสงเคราะห์ลงปัญญามรรคองค์ที่3คือสัมมาวาจาพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นอย่างไรเจตนาเป็นความวิจารณ์พูดปดเจตนาเป็นความวิจารณ์พูดส่อเสียดเจตนาเป็นเครื่องวิจารณ์พูดคำหยาบเจตนาเป็นเครื่องวิจารณ์พูดเพ้อเจ้ออันนี้เรากล่าวว่าสัมมาวาจาเมื่อเรามีสมาธิทิสมาสังกัปปะมีปัญญาจะลงมือปฏิบัติเบื้องต้นท่านให้รักษาศีลทางปากก่อนแล้วสัมมาวาจาเว้นจากการพูดปดส่อเสียดหยาบเพ้อเจ้อถ้าเราพูดปดในจิตมันจะฟุ้งซ่านพูดส่อเสียดพูดคำหยาบกิจจะเกิดโทสะพูดเพ้อเจ้อกิจก็ฟุ้งซ่านเพราะนั้นการรักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจต้องมีสมาวาจาครบนะอย่าไปพูดผิดสมาวาจาสี่สมากัมมันตะพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่สัตว์ทั้งหลายสมากัมมันตะเป็นอย่างไรเจตนาเป็นเครื่องเวจการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเครื่องเวจการลักทรัพย์เจตนาเป็นความวิจารการประพฤติผิดในกามดูก่อนพิชงหลายเรากล่าวว่าสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะนี่ก็คือศีลข้อ1ศีล5ข้อ1ก็2ก็3สัมมาวาจาคือศีลข้อ4ใช่มั้ยก็เท่านั้นเองไม่ต้องอธิบายมากสัมมากัมมันตะเนี่ย1ไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าก็เกิดโทสะแล้ว2ไม่ลักทรัพย์ไปฆ่าไปลักทรัพย์เขาก็เกิดกิเลสโลภะอะไรไปทั่วเพื่อพฤติกรรมเนี่ยก็ไปมีแต่ทางมังกิเลสเมื่อเรามีสมากัมมันตะศีล5ข้อที่1ที่2ที่3ก็สมบูรณ์ส่วนศีลก็ศีล5ข้อที่4ก็อยู่ในสัมมาวาจาต่อไปข้อที่5มรรคองค์ที่5ก็คือสัมมาชีวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมมากในนี้เธอย่อมละการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดย่อมสลิดความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาชีวะสัมมาชีวะเนี่ยถ้าเป็นโยมต้องเว้นจากการค้าขายเครื่องประหาร2ไม่ค้าขายมนุษย์3ไม่ขายสัตว์เพื่อฆ่า4ไม่ขายสุราและของมึนเมา5ไม่ขายยาพิษจำได้ไหม1เว้นจากการค้าขายก็ประหาร2ไม่ค้าขายมนุษย์3ไม่ขายสัตว์ให้ก็ฆ่า4ไม่ขายสุราของมึนเมา5ไม่ขายยาพิษถ้าเราไปทำมาค้าขายทั้ง5ประการเรียกว่ามิจฉาชีวะมันเป็นกรรมจิตเราจะเศร้าหมองต้องรับกรรมในอาชีพนั้นมันจะบำเพ็ญไปไม่ได้เราต้องเว้นต้องมีสัมมาชีวะต่อไปก็ที่6สัมมาวายามะสัมมาวายามะเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเธอย่อมทำความพอจะให้เกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมประลุความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเราต้องพอใจนะที่จะป้องกันไม่ให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นบาปอกุศลธรรมคืออะไรพูดง่ายๆคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละเราต้องมีจิตที่จะป้องกันโลภะโทสะโมหะ
อย่างเช่นเราอย่างเช่นความโกรธมันง่ายดีถ้าเราตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่โกรธใครเราให้ไปทุกอย่างในช่วงเราสมีวายามะสมาวายามะคือตั้งจิตไว้ว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนี่เห็นไหมหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นนี่ความเพียรข้อที่หนึ่งความเพียรข้อที่สองเธอย่อมทำความพอใจเกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมประลุความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหมดไปหมายถึงถ้าเกิดมันเผลอสติไปมันเกิดความโลภความโกรธความหลงมาแล้วเราต้องมีต้องละมันออกไปอย่าให้มันตั้งอยู่ได้นี่ความเพียรข้อที่สองส่วนข้อที่สามพระเจ้าตรัสว่าเธอย่อมทำความพอใจเกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมประลุความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นต้องหมั่นขยันเจริญกุศลนะอย่างเช่นศีลกุศลพวกนี้สติสมาธิปัญญาเอาหมั่นเจริญข้อที่สี่เธอย่อมทำความพอใจเกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมประลุความเปลี่ยนย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ไม่เสื่อมสูญเพื่อความเจริญยิ่งและไพบูลย์เพื่อให้มีขึ้นเต็มเปี่ยมในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือ1เพียรป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจเรา2ถ้ามันเผลอเกิดขึ้นเราเพียรละ3เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น4เพียรรักษากุศลนั้นให้ตั้งอยู่ฟังทันไหมนี่เราสัมมาวายามะต่อไปสัมมาสติสัมมาสตินี่คือสติปัฏฐาน4ทั้งสูตรเลยนะเพราะพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมมาเป็นนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเธอพึงกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกภินาศอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ทั้งสูตรเลยอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะเราเทศทั้งวันสายแล้วต่อไปข้อมรรคองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิหมายถึงฌาน1 2 3 4ไม่ยกพุทธพจน์อาจจะยาวไปในมรรคองค์ที่8สัมมาสมาธิความหมายพุทธเจ้ากำหนดคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ไอฌานเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปกังวลพวกสายสุขะอุปสโกเจริญสติปัฏฐาน4ไปเรื่อย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 เมื่อสติแก่กล้าถึงไม่ได้ฌานนะถ้าถึงวันที่เราเจริญไปเต็มที่แล้วเนี่ยจิตมาตั้งมั่นเต็มที่แล้วเนี่ยมันเห็นการห้าไปไตรลักษณ์ยังเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับเห็นเกิดดับกระดับกระดับช่วงที่มันจะเกิดอริยมรรคเรียกผลอย่างเช่นเกิดพระโสดาบันครั้งแรกเนี่ยจิตมันจะรวมตัวเองมันจะรวมเข้าสมาธิไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งอย่างเช่นขณะนั้นรวมเข้าไปสู่ปฐมฌานทั้งที่เราไม่เคยได้ปฐมฌานมันจะรวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัดกระแสละสังโยชน์สามประการทำจิตของโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลในปฐมฌานนั่นแหละแล้วจิตก็จะออกจากฌานมาชั่วขณะเดียวเองไม่นานแวบเข้าไปเหมือนกับฟ้าแลบพอเกิดมรรคผลออกมาแล้วจิตเราก็มาอยู่ในภาวะปกติสมาธิที่เกิดในขณะเกิดมรรคเกิดผลนั่นแหละท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ถ้าใครสามารถทำสมาธิได้แบบเป็นวสีอยู่ตลอดการยิ่งดีเลยพวกสมถายานิกอันนี้เรามาฟังอธิบายเรื่องอะไรมรรควงแปดเราจะปฏิบัติยังไงเมื่อเรามีสมาธิฐิสมาสังกัปปะสมาธิฐิรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติการดับทุกข์แล้วเนี่ยรู้อันนี้เป็นมาตรฐานแล้วมีสมาสังกัปปะแล้วดำริในการอจกามดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่ผิดเบี้ยนแล้ว
อันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งอยู่ในใจเป็นองค์ของปัญญานะเห็นถูกแล้วเห็นขอบเขตในการปฏิบัติแล้วพอเริ่มลงมือจริงเนี่ยเริ่มจากสัมมาวาจาพระเจ้าว่าเอาปากนี่ก่อนปากมันพูดมากสัมมาวาจาคือเวทในการพูดปดพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมเป็นศีลอยู่ในศีล5ข้อที่4จากนั้นก็สัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติในกามอันนี้ก็ศีล5ในข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะนั้นสัมมาวาจาศีลข้อ4ในศีล5สัมมากัมมันตะก็ศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ในศีล5ต่อไปสัมมาชีวะเลี้ยงชีพถูกต้องในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่รวมเรียกว่าศีลตัวเดียวง่ายไหมรักษาศีลนั่นแหละแล้วเลี้ยงชีพถูกต้องต่อไปเมื่อเรามีมาหลายองค์แล้วเนี่ยองค์มากมีตั้งแต่สมาธิฐิสมาสังกัปปะมาก็มามีข้อที่3สมาวาจา4สมังกัปปะ5สมาชีวะจากข้อ6ไปเนี่ยสมาวาจามะก็เกิดสมาสติข้อ8สมาธิเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรเราก็ลงมือเจริญสิบฐาน4ไปเลยเมื่อเราลงมือเจริญสิบฐาน4สมาวาจามะมันก็จะประกอบขึ้นในนั้นเนี่ยเข้าใจมั้ยอย่างเช่นเรามาดูกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละมีสัมมาวายามะอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อทำไปสติเกิดทีเข้าสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองจะเป็นผลจากการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นสัมมาสมาธิที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นผลของการเจริญสติปัฏฐาน4แบบถูกต้องนะถ้าเจริญผิดไม่เกิดสัมมาสมาธินั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่มันพูดเป็น3องค์แต่เวลาปฏิบัติก็คือเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละพอตั้งสติปัฏฐาน4ขึ้นอย่างเช่นเราดูอานาปานสติขึ้นมาเนี่ยดูแล้วบทบัพพะสัมปชัญญะบัพพะขึ้นมาเนี่ยสัมมาวายามะก็อยู่ในนั้นแหละทำไปธรรมสัมมาสติก็เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นว่ามรรคอริมรรคองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยรวมกันเรียกสงเคราะห์ลงในปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสงเคราะห์รวมลงเรียกว่าศีลส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์รวมลงเรียกว่าสมาธินั้นมรรคองค์8ก็คือปัญญาศีลสมาธิเป็นแต่ปัญญาก็ได้เฉยแต่ถ้าเราฟังเรื่องเรียนมรรคองค์8ไม่เข้าใจนะเราฟังเท่านี้ก็พอฟังว่าให้เรารักษาศีล5ให้ดีแล้วก็ลงมือเจริญสติปัฏฐาน4นี่เอา2ข้อเนี่ยฟังออกไหมรักษาศีล5ให้ดีแล้วลงมือเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจำแค่2อย่างพอเรามีศีล5เนี่ยมันมีหมดแล้วสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมาชีวะใช่ไหมเมื่อรักษาศีล5ดีแล้วข้อที่1ข้อที่2เจริญสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องพอเริ่มลงมือสติปัฏฐาน4มาหมดเลยมรรคองค์ที่เหลือสัมมาวาจามะก็เข้ามาสมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยสมาวายามะเกิดสมาสมาธิเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิที่ทรงตัวดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วสติก็ดีแล้วเนี่ยเมื่อสติทำงานคู่กับสมาธิเนี่ยมันจะทำให้สมาธิถี่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเห็นแจ้งขึ้นเรื่อยๆจะทำให้สมาธิสมาสังกัปปะบริบูรณ์ขึ้นมานั้นมรรค8นะถ้าให้พูดง่ายๆนะให้จำง่ายๆว่าถ้าสรุปลงเป็น3นะก็คือสรุปเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าเรายังงงอยู่ให้จำแค่ว่ารักษาศีลให้ดีแล้วเจริญสติปัฏฐาน4แบบถูกต้องนั่นแหละรับรองมรรค8จะพ่วงกันหมดเลยอย่างเช่นพอเรารักษาศีล5ดีแล้วเราเจริญอานาปานสติใช่ไหมอยู่ในกายานุปัสสติปัฏฐานเนี่ยมาหมดเลยนะมรรคองค์8อ่ะมาหมดเลยนั่นแหละเมื่อองค์มรรคสมบูรณ์แล้วนั่นแหละก็ชื่อว่าเราถ้าเราเจริญอย่างที่กล่าวมาถูกต้องอ่ะเจริญก็ชื่อว่าเราเจริญอริยมรรคองค์8สมบูรณ์เมื่อเราเจริญอริยมรรคองค์8สมบูรณ์แล้วเราจะทำให้เราอ่ะมันจะย้อนกลับไปรู้ทุกข์ได้ 100%
รู้ทุกข์ได้ 100% เมื่อรู้ทุกข์เต็มที่แล้วมันจะเป็นเหตุละสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยนั่นแหละนิโรธจะปรากฏคือเราจะแจ้งนิพพานเองไม่ต้องไปหาการที่เรารู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิพพานขณะนั้นน่ะเรียกว่าขบวนการของอริยมรรคที่มันเกิดอยู่วันนี้คล้ายๆจะวิชาการจะเยอะเอาทีนี้มาลงที่ตรงปลายๆแล้วว่าช่วงท้ายๆของพุทธพจน์ในแต่ละบพะท่านจะจบท่านจะตัดว่าดูก่อนภิกษุดังนี้ภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในบ้างย่อมพิจารณาธรรมในธรรมในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างคือเห็นด้วยสัตว์ทั้ง4ประการในตัวเรานะแล้วก็เห็นของคนอื่นด้วยทั้งเราทั้งเขาด้วยอันนี้ดูเฉพาะภายในแล้วก็พอคนอื่นเห็นไม่เห็นก็ไม่ใช่สาระเท่าไหร่ต่อไปพระเจ้าตรัสว่าเธอย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็รู้สติว่าธรรมมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นที่ใสระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอย่างนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะยกบาลีมาสักหน่อยเพราะมันเป็นบพะสุดท้ายแล้วตรงท้ายๆสำคัญนะท่านบอกว่าอัตถิธรรมาติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติเนี่ยอัตถิธรรมาติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติก็รู้สติว่าธรรมมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นยาวะเทวะยานมัตตายะแต่เพียงสว่าเป็นที่รู้ปฏิสติมัตตายะปฏิสติมัตตายะแต่เพียงสว่าเป็นที่อาศัยระลึกอนิสิตโตจะเวรติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยน่าจะจินจีโลเกอุปาทิยติน่าจะจินจีโลเกอุปาทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วยเอวังโขภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวรติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ดังนี้เนี่ยตรงที่บรรทัดที่ว่าน่าจะจินจิโลเกอุปัฏฐิยตินะเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วยคำว่าโลกเนี่ยถึงหมายถึงการ5คำว่าไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกก็หมายถึงว่าละอุปทานแห่งการทั้ง5ได้เพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติสัตว์ทั้ง4ประการเนี่ยการที่เรารู้ทุกข์เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ทั้ง5ขันธ์เลยเห็นว่ารูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณขันธ์เป็นทุกข์รู้ทุกข์แบบแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้แจ้งในทุกขะอริยสัจพอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยนะเนี่ยมันจะละอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้เมื่อละอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้มันก็เป็นการละตัณหาไปพร้อมกันแล้วก็จะแจ้งนิโรธพระนิพพานนั้นตรงบรรทัดที่ว่าน่าจะจินจิโลเกอุปทิยติเนี่ยเมื่อเราเจริญสิกขาฐาน4มาถูกต้องท่านบอกว่าน่าจะจินจิโลเกอุปทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วยก็หมายถึงว่าเมื่อเราเจริญสิกขาฐาน4มาถึงเนี่ยในสัตว์4ตัวเนี่ยเมื่อเราเจริญในสัตว์4อยู่เนี่ยแบบถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถละอุปทานแห่งขันธ์ทั้ง5ได้เพราะอะไรถึงละได้เพราะว่า1ทุกข์ให้รู้ไงเรารู้ทุกข์จนมันละอุปทานแห่งขันธ์ทั้ง5ได้เนี่ยน่าจะจินจิโลเกอุปทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยก็คือละอุปทานแห่งขันธ์ทั้ง5ได้การที่ละอุปทานแห่งขันธ์ทั้ง5ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ทุกข์นั่นเองเนี่ยอิสระ4มันจึงทําลายอุปทานได้อย่างนี้เอาวันนี้ก็เรียกว่าฟังมาถึงบพะสุดท้ายใครฟังไม่ทันเจ้าหน้าที่เขาบันทึกเสียงไว้อยู่แล้วก็จะไปขึ้น YouTube แล้วไปฟังเอาฟังหลายรอบนะวันนี้ตั้งใจพูดเร็วเฉยๆเพราะไม่อยากให้มันนานปี2561แสดงธรรมเรื่องสัตว์4ใช้เวลา6ชั่วโมงนะ6ถึง7ชั่วโมงแต่บรรยาย6ครั้งแต่คงจะเกือบ7ชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงกว่าแต่วันนี้บรรยายไม่ถึงชั่วโมงอ่ะก็เลยรวบรัดเข้ามาการฟังบางทีเราไม่มีพื้นฐานปริยัติเยอะมันอาจจะ
ตามไม่ทันบางอย่างมันเป็นไรหรอกใหม่ๆอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราฟังไว้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วปฏิบัติไปมันจะแจ้งทีหลังเชื่อไหมว่าถึงเราจะเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแก่ในทฤษฎีจำได้หมดวันนี้แต่ถ้าธรรมะมันไม่เกิดขึ้นในใจเรามันก็ประโยชน์ก็ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมสังเกตดูนะถึงเราจะจำได้หมดพระไตรปิฎกก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วธรรมะไม่มีในใจเราสิ่งที่จำไปก็เท่านั้นเนี่ยเพราะนั้นที่อาจารย์เทศไว้เนี่ยเป็นเพียงคล้ายๆกันที่ว่าเป็นขอบเขตในการปฏิบัติว่าพระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เราจะเข้าใจไม่เข้าใจพอเรารู้ขอบเขตแล้วจิตเรามันจะมีขอบเขตและมีเส้นทางในการที่จะเดินไปแล้วมาไปฟังองค์อื่นเทศหรือเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะไม่สงสัยอริยสัจ4คืออะไรปฏิวัติ3อาการ12คืออะไรจะไม่สงสัยใช่ไหมนั่นแหละวันนี้ก็สมควรเกินละ